ได้ร่วมกันเสนอชื่อโดยได้มีมติแต่งตั้งดังนี้ครับท่านแรกท่านชุมพลกาญจนะเป็นประธานคณะกรรมการท่านที่สองท่านธนาชีระนิมิตเป็นกรรมการท่านที่สามท่านชัยวุฒิของแพ้วเป็นกรรมการท่านที่สี่ท่านเมคินเอี่ยมสะอาดเป็นกรรมการและท่านที่ห้าคือท่านเจริญมากจึงเลิศสิริเป็นกรรมการและเลขาธิการอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคมีหน้าที่ดำเนินการจัดการลงคะแนนอย่างเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสามารถตั้งคณะทำงานออกประกาศคำสั่งกำหนดจุดลงคะแนนเพิ่มเติมโดยขออนุมัติท่านเลขาธิการพรรคซึ่งจะทำหน้าที่แทนกรรมการบริหารพรรคและสามารถดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การลงคะแนนอย่างเสียงเลือกหัวหน้าพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเมื่อได้ผลการอย่างเสียงแล้วหลังเวลา 17 นาฬิกาของวันที่ 5 พฤศจิกายนซึ่งปิดการอย่างเสียงให้รายงานผลให้กรรมการเหมือนพรรคทราบโดยทันทีและเมื่อได้รายงานผลแล้วก็ถือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งของพรรคหมดภารกิจที่ประชุมวันนี้ยังได้มีมตินะครับเพิ่มให้เพิ่มจุดลงคะแนนนะครับซึ่งจากเดิมได้กำหนดว่าให้กำหนดจุดลงคะแนนในจังหวัดทุกจังหวัดที่มีสมาชิกอยู่ไม่น้อยกว่า1จุดลงคะแนนหรือ1หน่วยลงคะแนนนั้นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเสนอต่อท่านเลขาธิการพรรคเพื่อให้ความเห็นชอบโดยให้เสนอภายในเวลาไม่เกินวันที่15ตุลาคมทั้งนี้เนื่องจากว่าจะต้องให้เวลาสำนักงานเลขาธิการพรรคได้ตระเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและบุคลากรเพื่อให้การลงคะแนนอย่างเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปมีสิทธิ์ลงคะแนนอย่างเสียงยังประกอบด้วย3กลุ่มเช่นเดิมนั่นก็คือสมาชิกที่มายืนยันความเป็นสมาชิก 81,000 คนที่ผมเคยเรียนให้ทราบกลุ่มที่2ก็คือสมาชิกเดิมจำนวน 2,500,000 คนและกลุ่มที่3คือสมาชิกใหม่ซึ่งสมาชิกใหม่ที่ได้มาสมัครและมีสถานภาพเป็นสมาชิกหรือมีสมาชิกภาพจนถึงวันที่8ตุลาคม2561ขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น959ท่านทุกท่านสามารถลงคะแนนอย่างเสียงด้วยหัวหน้าพรรคได้นะครับสำหรับการกำหนดจุดรับสมัครสมาชิกของพรรคนั้นวันนี้ที่ประชุมกรรมการหัวหน้าพรรคได้มีมติเพิ่มเติมจุดรับสมัครสมาชิกทั่วประเทศจากเดิมที่กำหนดไว้232จุดเพิ่มเป็น286จุดทั่วประเทศคือเพิ่มขึ้นอีก54จุดทั้งหมดนี้ก็คือผลการประชุมกรรมการหัวหน้าพรรคที่ขอเรียนให้ทราบครับ